ุตตะไม่ต้องตามแฟชั่นมากก็ได้เป็นหน่วยงานอย่าหวังแต่เจ้าเท่อย่างเดียวช่วยทำให้มีเอกลักษณ์หน่อยเขาว่าไงเขาบอกว่าครับเดี๋ยวผมไปติดต่อคนเดี๋ยวไว้ผมจะรายงานบนเบื้องบนนี่นะก็เท่ากับมึงโดนเบรกกิ้งไงถูกปะแต่ถ้าเป็นเลเบลผมว่าเขาก็ต้องรับความเสี่ยงต้องพูดว่าอย่าไปเกี่ยวมันไม่ควรแทงเชียวครับเชียวมันเป็นกฎประเทศแต่ที่กูนี่แหละมันไม่ได้มาส่งข้าวขับพาไรโลมาเข้าใจปะเปิดน้ำเมานะคือวันเนี้ยต้องพรุ่งนี้คือวันเนี้ยกูอ่ะไปปล้นมาใช่ป่ะกูขาดสนิมเพราะกูไม่ได้เข้ามา2วัน3วันสนิมขัดสนิมคืออะไรกูไปขัดสนิมมาคือกูไปปล้นเขาอ่ะแหละคันแรกมาเจนต้าคือหรอกูไปปล้น60โลใช่ป่ะเนี่ยกูสักบาทพอกูไปปล้น60โลเสร็จปุ๊บกูปล้นเขามาด้วยไอ้คนแรกอ่ะกูจำหน้าได้ทำทุกอย่างได้เพราะกูจอดรถทิ้งไว้เสร็จปุ๊บกูพาเฮียปีเตอร์ไปเอารถแล้วบอกให้ปีเตอร์ไปเก็บที่บ้านแล้วจอดอะไรนะแต่กูไม่รู้ปีเตอร์จอดยังไงก็มันจอดในวาลาเลยสีเขียวอ่ะและกูก็ไปปล้นอีกคันหนึ่งคือ500โลพอปล้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไอซานโทรมาบอกว่าไอคนที่โดนปล้นคนแรกอ่ะมันมาหากูใช่ไอมันไม่ใช่มาหากูมันมาหาสกอตมันมาทำอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มาคุยกับมึงมันจะมาแจ้งจอนว่าโดนปล้นทำไงได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีรูปอะไรเงี้ยแล้วมันจะดันมาเจอรถที่วิลเลียมไปปล้นสีเขียวหลาเลยจอดอยู่กลางบ้านเลยคันนี้เลยเนี่ยผมจำได้เลยทีเนี้ยเสร็จปุ๊บใช่ปะมันก็เลยคุยกับกูว่าเนี่ยมันแบบนู่นนี่นั่นมันกลัวอย่างนั้นอย่างนี้มันมาอธิบายว่ามันมีแพชชั่นนึงอยากจะทำอาวุธนู่นนี่นั่นแบบฝันสูงมันก็พูดเลยว่าผมมาฝันสูงพี่ผมอยากทำนั่นทำนี่ทำนู่นทำนั่นทีเนี้ยผมอ่ะกูว่าผมจ้างพี่ได้ไหมนั่งรถไปขายเป็นเพื่อนผมหน่อยผมให้ร้อยละหมื่นรอกูเนี้ยเหี้ยแล้วมันกำไรตรงไหนวะใช่ป่ะล่ะทีนี้กูเลยถามว่าเฮ้ยตอนแรกอ่ะกูเสนอมันไป 5,000 แล้วจะให้กูไปด้วยอ่ะแค่เสียเวลานิดหน่อยเองขอ 5,000 ก็พอบอกว่าเปามันชอบพูดคำว่าขอรับครับใช่ๆๆอ๋ออ๋อคนนี้รู้เออพอเสร็จปุ๊บอ่ะกูเลยถามว่ามึงจะเอาไงกับไอ้ข้อเสนอนี้แต่พี่ถามพวกผมใช่เพราะกูไม่ไปยืนนั่งรถพงมาหรอกนะกูบอกให้เราไอ้ที่เกาะเนี่ยพี่แบบไอ้นี่เขาใช่ปะอันนี้มึงต้องถามคนที่ปล้นเว้ยคนที่ปล้นมึงคิดว่าอย่าใช้คำว่าโปรเทคเว้ยเหมือนเขาจ่ายสวยให้จอนเพื่อไม่ให้จอนไปปล้นเขาที่เกาะไอ้ที่นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรใช่ที่นี่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้เขาจ่ายเราเพื่อเหมือนให้เราเอาชื่อดูไว้แบบว่าไม่ให้ไปค้ำให้เขาหน่อยอ่ะให้เขาแบบไปค้ำให้เขาขายหน่อยไปขายอ่ะเหมือนออกหน้าออกหน้าให้หน่อยไม่เอาช่วยไปไม่เอาช่วยเกินใช่ไหมไม่เอานั่นแหละเพราะสุดท้ายกูมองว่าถ้าแค่นั่งรถไปขายด้วยอ่ะแค่นั่งรถไปขายด้วยรอบนึงอ่ะมันก็แบบหมื่นหนึ่งกูสุดท้ายมันเลยกลายเป็นแบบไอ้นี่ไงแต่สุดท้ายกูมองว่ามันเป็นงานฟรีเว้ยก็เลยมาถามมึงว่ามึงจะเอายังไงเพราะว่าถ้าเกิดถามกูอ่ะกูไปทำอยู่แล้วถ้าถามกูอ่ะอันนี้แบบว่าเล่นๆนะนั่งไปด้วยได้แต่ไม่ลงไปช่วยนะถ้าโดนปล้นไม่ช่วยนะก็แค่นั่งเป็นสามประภูมิเหมือนนะนั่งเป็นสามประภูมิก็ก็มันบอกให้นั่งไปด้วยก็ 5,000 ก็ได้กูก็รับตอนแรกอ่ะกูอ่ะคุยกับมันว่าแต่กูไม่ช่วยนะเพราะว่าที่กูพูดไปแบบนั้นนะเพราะว่ากูอ่ะสงสารมันเพราะกูเป็นคนทำมันไงเนี่ยหรอปะแต่ที่กูคุยไว้ว่ากูเคยพูดไปแล้วว่าแบบว่าบางทีอ่ะป้นโดนสัตว์ใช่ป่ะอย่างของกูอ่ะเป็นคนรับตังกูจะเจอหน้าทุกคนอยู่แล้ววันนี้กูไปเจอมากูไปแทงมาเจอที่ตู้แม่งกำลังขนของขึ้นรถสองนาทีบอกเต็มคันอ่ะแต่กูก็เอากูเป็นโจรอ่ะในความเป็นโจรกูก็เลยเอาเขากวางไปอย่างเดียวก็อีก200โลก็ปล่อยถ้าภาพกูนะก็คือแบบเอาแบ่งอ่ะคือไม่ได้เอาทั้งหมดเพราะว่าแบบกูพอเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ไปเหมือนป้นทีเป็นแสนอะไรเงี้ยถ้าเป็นปลาแต่ถ้าเป็นปลาต้องบอกก่อนว่าสัตว์กับปลากูจะมองต่างกันสัตว์อ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาและแบบว่าใช้พลังงานอ่ะมันต้องเพ่งแบบทำหลายอย่างอ่ะคือมันต้องไอ้นี่เว้ยแต่ปลามึงยืนเฉยๆคุยไปเรื่อยมีความสุขกูเลยเลือกที่จะโหดร้ายกับปลามากกว่าแค่นี้กูเอาหมดถ้าปลามองแบบนี้ดีกว่าเพื่อนแต่ที่มึงยังคุยอ่ะเป็นดีภาพกูมันดึงอยู่เว้ยหนึ่งคือสมมตินะอันนี้สมมติว่าเป็นไอ้ซันแดงไปขายเขาใช่ไหมใส่ชุดดูไว้เลยลงไปยืนคุมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าพอโจรมามึงเก็ตป่ะมันจะเป็นภาพประมาณเหี้ยใครจะกล้าแทงวะใช่ป่ะถูกป่ะล่ะแต่นี่ก็จริงแต่นี่ก็จริงอันนี้จริงเป็นขี้ปากเขาอีกว่าไม่เวิร์กกว่าเพื่อนความคิดกูนะไม่อันเนี้ยคือเขามาเสนอกูเข้าใจป่ะกูเลยมาคุยเพราะว่าเป็นงานพวกมึงไง
ไอ้งานเกี่ยวกับเกาะเขาก็เอาเงินฟรียาวเว้ยกูบอกให้แค่หมื่นนึงอ่ะก็ถูกเกินแล้วขนาดสภามาคุยกูอ่ะว่าเก็บค่าเกาะเท่าไหร่กูบอกหมื่นเดียวเขาบอกเลยใช่เหรอเก็บแค่หมื่นเดียวนะยังงงเลยสภามันถูกมันถูกมันถูกเพราะมันถูกมันถูกสำหรับงานเว้ยมึงเข้าใจปะเพราะงานไม่ได้เงินงานไม่ได้เงินก้อนอ่ะ60โลคันนึงก็ 30,000 อ่ะรอบนึง2ชั่วโมงมันคุ้มเขาสุดท้ายมันก็คุ้มเขาอยู่ดีคุ้มเขาแต่คืออย่างที่บอกอ่ะเราไม่ได้จะไปกดเขานี่ถูกมั้ยล่ะอีกอย่างนึงเราไม่ได้เป็นคนเรียกเก็บนี่ถูกป่ะใช่ๆเขาไม่ใช่ถ้าสุดท้ายอ่ะเราเขาจะเขาเสนอมา 10,000 แล้วเราทำราคาเนี้ยอยู่ดีวันนึงมึงเพิ่มราคาคนมันก็จะมองอีกแบบนึงแล้วใช่ๆถูกป่ะล่ะกระบวนการสุดท้ายอ่ะกระบวนการขายอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วเว้ยอันเนี้ยกูว่านะแล้วมึงรู้ป่ะตอนที่กูไปปล้นอ่ะกูไม่ได้แทงทุกคนนะเว้ยกูจะแทงเฉพาะคนที่ประมาทส่วนใหญ่คนที่ไม่ประมาทอ่ะอย่างคนที่ขับรถทิ่มอย่างเงี้ยใช่ป่ะขับรถทิ่มหน้าที่ขายเลยอย่างเงี้ยกูจะเลือกที่จะขโมยรถเขาไม่เอาเขาแต่สุดท้ายอ่ะกลัวเข้าใจมึงนะไอ้เรื่องหลังสัตว์ที่มึงบอกกลัวแต่ในมุมกลัวคือเวลากูขโมยรถมาแล้วอ่ะกูขโมยมาแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะเอออย่างตอนไมโลถามว่าหนักไหมกลัวหนักจริงเลยเว้ยเพราะคนตัวกูป้นปุ๊บอ่ะกูซึมเลยร้องไห้เฮียเออกูก็ซึมเหมือนกันกูก็ไม่เอาต่อกูพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่หมายถึงว่าไม่ไปเอาคนอื่นต่อเสร็จปุ๊บแต่ทีเนี้ยมันมีครั้งนึงที่กูไปงัดเจอแร่ใช่ปะกูเจอเหล็กมึงจำที่กูเล่าให้มึงฟังได้ปะไอ้เรื่องเหล็ก 5,000 กับกล่องอาวุธอ่ะอันนี้เป็นน้องมึงเออทีเนี้ยวันเดียวกันน่ะกูไปงัดอีกคันนึงกูก็เจอกล่องเตียวุธ10กล่องแต่กูอ่ะมองว่ามันเยอะไปเพราะวันนี้กูทำมาแล้วกูก็เลยไม่เอาแต่เนี้ยผ่านไปสักพักนึงกูอ่ะไม่มีเงินใช้กูก็ไม่รู้ว่ากูจะหาเงินยังไงดีนู่นนี่นั่นกูก็เลยนั่งคิดย้อนกลับไปทำไมวันนั้นกูไม่เอากล่องเตียวุธวะกูได้ตั้ง140นึกออกปะเออกูก็ไม่อยากกลัวแค่ไม่อยากรู้สึกอย่างนี้กูเลยเอาหมดเว้ยในมุมของกูอะแต่เราจะแก้ปัญหายังไงเรื่องสไตล์ไปจะไม่จะถามมาตอนนี้ถามว่าตอนนี้ก็คือเรื่องนี้ปัดทิ้งถูกไหมเออคิดไปคิดมาเหมือนที่ก๊อตบอกอะปัดทิ้งถ้ามึงถ้ามึงจะให้ลงมาติดตรงนี้กูไม่กูว่าไม่เวิร์คไม่กูแค่มาถามมาแล้วกลัวแล้วแต่จอนเพราะเป็นงานของจอนไงงานเกี่ยวกับว่ามันเพิ่มภาระเกินไปสำหรับแก๊งเราบางอย่างมันโปรเจกต์เขาเกินไปไหมแต่กูไม่เห็นภาพไปก่อนที่ก่อนพูดมันก็จริงพูดว่าต้องแค่เราเก็บตังค์มันก่อนเราขึ้นไปเหมือนเสียหมื่นเดียวเพื่อความปลอดภัยไม่มีโจคนไหนขึ้นไปพ่นมาก่อนจริงๆมันก็มีคนขึ้นไปอยู่แล้วนะพอสุดท้ายขึ้นไปมันรู้มันโดนเราถูกแล้วมันจะมีอารมณ์มันเหมือนเอาเราชื่อเราไปคำต่อไว้มีพี่บีซีโดนเขาบอกบีซียังโดนเลยวนถามว่าบีซีโดนได้ไงที่เหมือนรถไหนมันประมาทต่อมั้งเป็นต้องพูดว่าแบบว่านานๆทีใช่ๆๆคนที่จะกล้าขึ้นไปมันจะมีแค่นี่อารมณ์ประมาณว่าขับรถแล้วสลบแล้วของหายนะมันก็ปกติเลยไม่ใช่อันนี้ BC โดนที่เบิร์ดพี่โดนแทงที่เบิร์ดรถเขาบอกมาโดนแทงเลยเหรอผมว่าตอนที่เราพี่มาเก็บเรื่องก่อนเนี่ยโจรน้อยไม่แต่อย่าลืมไว้ไอ้เข็มทิศสัญญาของเราคือเราจะไม่ปล้นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะปล้นไม่ได้เว้ยอย่าลืมอันนี้ก็จริงแต่ก็ไม่มีใครห้ามผมที่น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะมีคนไปแบบว่าแบบไม่มีอ่ะไม่มีวันไหนเลยที่โจรไปปิดเกาะชั่วโมงนึงเนี่ยไม่มีนะใช่ไหมก็คือมีแบบปะปลายแทนเสร็จกลับถูกไหมใช่ปะปลายไม่ได้โดนแบบขนาดแบบยี่ห้าร้อยโลทั้งคันอย่างเงี้ยไม่เหมือนที่เราไปลงอ่ะเอาง่ายแบบที่เราลงเลยที่ถ้าเราลงวันนั้นเราลงที่แบบเกาะล้างอ่ะเราลงแบบเกาะล้างอ่ะไอ้ตรงลงกว่าหลังจริงนะเว้ยไอ้เหี้ยตอนมึงไปเสร็จปุ๊บลงตีสามมาตีห้ากูไปต่อยแม่เป็นคนตกปลาอยู่สองคนทั้งเกาะก็ก่อนที่พี่จะเริ่มเก็บตังค์อะล่าสัตว์ไม่มีคนไม่มีเสียงปืนเลยผมเคยไปล่าโอ้โหไม่มีเสียงปืนเลยอะมันลักลอบไปล่าด้วยผมรู้ป่ะไอ้เหี้ยเก็บตีต่อยยังไม่เข้าแก๊งอะเหี้ยจับกลัวให้ลักลอบอะไรผมจ่ายตลอดครับไม่ก่อนนั้นดิก่อนนั้นก่อนเก็บเงินดิก่อนเก็บเงินก็ไม่ก่อนเก็บเงินผมไม่ได้ไปไม่คุ้มโอ้โหเหนื่อยแทบตายทำไมแต่ชิ้นหนึ่งได้เป็น10ล้านเลยเหรอวะเฮียกูอยากรู้ค่าก่อนเนี่ยตอนชิ้นนี้10ล้าน3แสนใช่เหรอมันได้เยอะเกินต่อวันเฉลี่ยคนที่ไม่มึงมีรายชื่อกี่คนวะกูอยากรู้520คนที่เคยมาจ่ายนะแต่ไม่จ่ายทุกวันอ๋อ520อีก130ก็เกินแล้วพี่เกินครึ่งเมืองไปแล้วอ่ะที่มาจ่ายค่าก่อมีคิดภาพอ่ะคนมาจ่าย10,000วันนึงเหี้ย5ล้านไอ้สัสกูจำหน้าได้500คนจะบางทีกูจำหน้าได้แล้วจำอันนี้ยังไม่รวมที่คนแอบขึ้นก่อนเพราะว่าพอตอนเช้ามีแล้วพี่พูดไป
คือว่าอันนี้คุยธุระแบบว่าส่วนตัวเลยใช่ไหมไม่คุยกันเลยไม่ได้ก็หาลือกันใช้คำว่าหาลือกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีคนมาส่งของให้มันเลยไม่เคยใครได้ยินใช่ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ไม่เลยแค่หาลือกันเฉยๆตอนนี้โอเคครับเราไปยืนคุยข้างนอกก็ได้มั้งไอ้เหี้ยพี่สปอตผมมีเรื่องมีเรื่องใครอ่ะจบแค่นั้นพี่ไม่ได้มีเรื่องใครจบแค่เรียบร้อยก้อนโดนซิโร่ลากไปตบไล่เหี้ยบอกให้ก็ได้นะตอนนี้กูบอกให้ว่าพี่ว่าสร้างเพื่อก่องานไว้ให้พวกนั้นจะมาอาทิตย์เนี้ยเข้า10ล้านใช่ป่ะแล้วพี่ก็คูณ10เข้าไปอ่ะถ้าแบบว่าเงินเข้าเซิร์ฟ10เท่า1อ่ะคืออะไรวะอ๋อหมายถึงว่าเงินเข้ามาในประเทศอ่ะนะใช่ใช่ใช่ครับตีไปของผมคนนึงล่าแล้วมันสภาพดิคนล่าวันนึงมันจะเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยล่าไปตามธุรกิจแล้วบ้างป่ะแสนที่กูเจอ 300,000 อ่ะที่กูเจอนะ 300,000 ธุรกิจตกปลาว่าไงเราปิดที่ตกปลาเป็นงานขาวดิไม่อยากไปตกปลาป้าไปป้นดีกว่าป้าไปป้นแค่คำว่าป้นเหรอไปป้นเหรอตกปลามันต้องเคยไปถ่ายแต่กูเคยไปถ่ายเหยื่อนะถ่ายเหยื่อมาขายอะถ่ายตกเองดีกว่าเหยื่อวะมาไซน่าจะมาจากการตอบป่ะตกของมึงสั่งของมาไม่ได้ซีโร่ผิดเดี๋ยวพ้นจากการเนี่ยอันนี้ชัวร์สั่งของสั่งของน่าสั่งไปกระท่อมชัวร์มาสเต้เลยพอแล้วมึงทำก่อสร้างเหี้ยอะไรวะไม่เข้าใจไม่อาจจะไม่ทำไปเปล่าไรปนเนี่ยนี่เป็นไรพรเนี่ยพรนักขุดเหมืองชุดแรกเป็นฮิตแมนไอพรเป็นวีเซนโต้พี่เขาหายไปพี่อะพี่ดีไอพรพี่เห็นชุดไอพรโคตรหาหน้าไอพรเนี่ยมาเมื่อรอบสองกูเลยเป็นช่างช่างเหลืองใส่ช่างสีแดงสีดำอะแล้วมึงเขาให้ใส่ได้เหรอเดี๋ยวมันไม่มีตาใส่อะช่างเพื่อนมันเป็นชุดช่างแต่ก่อนพวกมึงที่ใส่ชุดหมีเป็นชุดหมีใช่ใช่นั่นเนี่ยอันที่สามกูแต่งชุดนี้แต่ประเทศดีพอดีก็เลยไม่ได้ใช้แกไปป่ะล่ะ8 1ครับนี่เหรอค่ากำลังร้อนเงินด้วยช่วงนี้พี่เต้คือจะไปทำอะไรไปป้นมันเหรอครับแค่ว่าวันนี้กูไปป้นมาตอนบ่ายไปป่ะล่ะแย่ไปไหนป้นเหมือนกันเอ้ยกูถามไปดิอันนี้ถามแบบส่วนตัวเลยพวกมึงยังอยากตีกันอยู่ป่ะตอนเนี้ยถามว่าอยากตีมั้ยก็ไม่อยากหรอกแต่ถามว่าตีมั้ยกูตีได้กูไม่ได้อยากตีเว้ยกูอยากอุ้มใช่ๆกูชอบกูชอบเวลาขับรถอันนี้ความคิดกูส่วนตัวนะแบบไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะเดือนนี้คือแบบเอียนจริงๆว่ะเพื่อนทั้งเดือนเนี่ยเออแต่มันเอียนถามว่าตีได้มั้ยอ่ะถามว่าตีได้มั้ยก็ถามว่าไม่อยากตีมั้ยก็ไม่อยากแต่ตีถ้าเกิดต้องตีอ่ะตีได้นึกออกป่ะเออถ้าต้องตีตีได้แต่คือถ้าแบบว่าขอเหตุผลที่มันดีพอขอแบบขอเหตุผลที่แบบต้องตีเค้าจริงๆเพราะว่ากลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ชอบตีกูชอบอุ้มเออนึกออกป่ะอีกที่มันกูเป็น3มายสัตว์ยันแม่คาเมลอน1 YJ 2ว่าไงกูชอบเลยกูชอบความไม่น่าเบื่อแฮะตื่นเต้นเข้าใจใช่แต่ถ้าถามกูตอนนี้คือความคิดกูตอนนี้คือกูยังไม่อยากตีเพราะว่าแบบเดือนนี้แม่งทั้งเดือนไงมันไม่ใช่แค่เดือนนึงไงมึงลองนึกถึงแบบเดือนก่อนหน้านี้ที่แบบเราเล่นเฟดไปอีกอะเหนื่อยมาแล้วแบบไม่ได้พักเลยอะก็ผมว่าตอนนี้แกงเราน่าจะของน่าจะหายไปเยอะเหมือนกันนะเออแต่ของเยอะหายเยอะจริงนะอยากจำได้มึงคิดดูอะพี่เฉินบอกก่อนหน้าเริ่มตีพี่เฉินบอกมีเหล็ก150,000แต่พอตีอ่ะตีก่อนวันสุดท้ายอ่ะมายืมเหล็กกู 40,000 อ่ะมันคิดว่าเยอะไปละของที่หายไปอ่ะมันไอ้นี่ด้วยบินกูว่ากูคิดว่ามันอ่วมเราอ่วมมาตั้งแต่ตอนเฟดแล้วด้วยเว้ยเรายังไม่ได้ฟื้นตอนเฟดเลยเออก็จริงเพราะว่าเราย้อนกลับไปถ้าพูดย้อนกลับไปนะคือเฟดเราก็ยังไม่ได้ฟื้นของเฟดกลับคืนมาเลยอ่ะเฟดเสร็จปุ๊บแล้วเรามาตีกากินางกันยังก็ไปมาเล่น2แก๊งเนี่ยเราแบบ2เดือนเต็มจริงจริงป่ะทุกไฟอ่ะจะบอกว่าตีแบบไม่ใช้ของอ่ะมันไม่ได้เลยเว้ยกูว่าใช่ใช่ใช่อย่างนั้นก็ต้องใช้เพนอ่ะเออใช่ใช่แต่กูชอบนะเวลาตีเสร็จแล้วโฉบอุ้มอ่ะเวลากูขับมึงรู้ป่ะเวลาวันนั้นกูขับดีออนมือกูเย็นมากเลยเว้ยสามคนอ่ะแม่รู้สึกมีความแบบตลอดเวลา4ชั่วโมงไอ้5ชั่วโมงที่สตรีมจริงๆอ่ะกูแม่งโคตรมีความสุขเลยเพราะได้กูแบบได้อุ้มตลอดเวลาเป็นว่ากูโดนจิตป่ะเว้ยมันคนละฟิลเป็นฟิลที่แบบไอ้สัตว์มึงต้องโดนกลัวอะไรเงี้ยก็ตอนแรกอ่ะไอ้คนที่2อ่ะไอ้คนที่2ก่อนหายกูถามมันหรอมีไม้เพียงเดียวหรอบอกครับพี่ชีวิตผมมีแค่นี้แหละอย่างที่กูบอกมือกูนี่กำแน่นเลยอ่ะกำศพแน่นเลยอ่ะว่าเหรียญชูเลอร์เข้ามาเก่งคนที่อุ้มแม่งจะสนุกกว่าเดิมอีกอะไรนะใช่ใช่เหรียญถ้าเหรียญชูเลอร์ถ้าเหรียญใช่จะท้าทายเว้ยใช่ว่ามันน่าจะเป็นต้องหมายว่าใครอุ้มอยู่นั้นได้ป่ะไม่ใช่ว่าคนที่ห่อคนที่ห่อพี่ว่าต้องเป็นคนที่ห่อครับต้องเอาเครดิตให้คนที่ห่อแต่ส่วนมากต้องบอกว่าคนที่ห่อก็คือคนที่รักเหมือนคนที่เริ่มสคริปต์มาแหละเอาตรงอ่ะใช่ครับพี่เพราะว่ามันเนี่ยวันที่อุ้มวันนั้นกูอุ้มศพวันแรกที่กูอุ้มคนเข้าตู้ใช่ป่ะกูยืนอยู่กับที่เลยด้วย30 นาทีขับมอเตอร์ไซค์อยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยมึงรู้ป่ะกูหนีตำรวจ30 นาทีอ่ะ
ไอ้เหี้ยซีโร่ผ่านผ่านเท่านั้นโอ้โหเต็มเลยเต็มระโดนเลยเหรอไม่โดนไม่โดนแต่คือแบบว่ามันมันแบบว่าเพราะว่ารัวๆแล้วลูฟี่นี่หว่ามันมาอ่ะกูมั้งไอ้เหี้ยวันนั้นอ่ะกูดูตำรวจอ่ะ10นาทีกว่ากูบอกให้ไม่รู้ถึง20เปล่าแต่10นาทีหนีอยู่บนเขาโคเคนอ่ะครับสวัสดีครับกูยังงงเลยกูหนีรอดได้ไงไอ้สัตว์สวัสดีน้องอันนี้ไปก่อสร้างอะไรครับนี่ทำปูนน้องคนทำงานด้วยเช็คอินยังลูฟี่เช็คอินยังแต่มึงซื้อปูนมายังซื้อไปแล้ว500ครับ500ซื้อมาเท่าไหร่เขาขาย 1,600 อ่ะ MTR โอ้โหเหี้ยไอ้เหี้ยตอนนั้นกูคุยกับมัน 1,400 ไม่ใช่หรอทำไมแต่ว่าขาย 1,600 มันไม่โดนสภาหรอวะแอบขายแอบขายแอบขายนี่ลองนี่ผมว่ามันโอเวอร์น่าจะ 1,500 อยู่นะลองโอเวอร์ดีกว่าเดี๋ยวกูคุยให้ไอ้พี่ไม่ตอนแรกกูไปคุยไม่ตอนแรกกูพามันไปคุยกับโนโตกูเป็นคนพามันไปคุยกับโนโตเองไม่มีเลยเดี๋ยวเอาให้แต่พอคุยตอนนั้นน่ะกูขอมัน 1,400 มันโอเคแต่พอพี่ไปซื้อเองมัน 1,600 เฉยเลยไอ้เหี้ยก็ขาย 1,600 ไอ้เหี้ยแต่ข้าจะจำข้าจะจำมึงไม่ได้แล้วเลยแต่ผมก็ไม่ได้ไม่แต่พี่เป็นคนโอเวอร์ให้พี่บอสน่าจะไม่อยู่แต่ผมก็ไม่ได้อยากไปแบบว่าเป็นจิมมี่โอโดนเป็นน้องพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเขาจะหาว่าสิทธิใช่ไหมไม่งั้นถ้ามันไม่ต้องสิทธิหรอกเดี๋ยวกูไปคุยฮะมาแสนนึงอันนี้อันนี้พี่สิทธิอันนี้ค่าพูดหรืออะไรนะค่าเสน่หาค่ารักกูมาหยอกไม่เอามึงมาเบ็ดไหมหรอไม่แล้วมึงมีปูน500ถูกไหมถูกถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้มึงไปทำงานเดี๋ยวกูโทรหาช่วงคืนแล้วเดี๋ยวมาเทรดไป60ชุดมันจะตีได้60ชุดใช่ปะ480ถูกปะเบ็ดปลาหนึ่งมันเท่าไหร่เพื่อนเบ็ดปลา48ใช่พี่100นึงไอ้ลูฟี่มึงซื้อพี่ไหมพี่ขายต่อ80มันจะซื้อทำเหี้ยอะไรมึงกูเนี่ยอื้อเลยเนี่ยอะไรพี่ลองถามจิมโอโรดอ่ะตอนผมตั้งแต่1,500มันผมไม่ชัวร์ไม่ได้ถามแล้วอ่ะผมถามแค่นี่ใครไปลงพื้นที่มาที่ตกปลาวันนี้เพียงแน่นอนเหรอพี่แน่นอนเลยเหรอคือแน่นอนดูอยู่เหรอเราชมหัวคือผมดูอยู่ไกลไงใช่เหรออันที่มึงส่งรูปมาให้กูดูปะไม่ไอตอนนั้นคือตอนเย็นแต่ตอนที่เขาพ่นน่าจะช่วงบ่ายๆหน่อยคือแบบของจริงเลยเหรอคือของจริงเลยเหรอทิ้งมาใส่เลยอ่ะผมเป็นฉากไล่ล่าเว้ยเฮียไอ้เหี้ยผู้ชายคือไอ้เหี้ยผู้ชายทิ้งเมียเลยเฮียจริงจริงใช่หรอไม่คือเขาอยู่บนหลังกระบะสองคนกูเป็นผู้ชายเก็บยึดเป็นเมียยืนด้วยกันคู่เลยโล่เลยคือผมไม่เห็นแล้วคือผมไม่เห็นแล้ว R 32มาสีแดง R 2สีแดง R 2สีแดง R 2สีแดงมันไม่ชัดมันปนบ่อยใช่ปะมันไปโซนมึงปะมันไปโซนมึงปะไอจอนล่ะผมฝั่งนี้ในนี้นะผมตกตรงตอม่ออ่ะเขาพ่นใต้สะพานที่ตกขวาใช่อยู่ทางตกริมน้ำเพื่อนริมน้ำมันจอดอยู่สองคันเนี้ยเรามาเล่นแบบที่นั่นป่ะสถานการณ์เป็นไงวะสถานการณ์เป็นไงวะว่าไงสถานเนี่ยยืนข้างๆกันเลยเนี่ยเหมือนไอ้เข็มที่เป็นเมียกูและกูที่นั่นอ่ะปึ๊บกูเคยเปรมที่กำลังจะไปแทงจังหวะกูยังไม่ทันแทงอ่ะหัวมันอ่ะหมดเบ็ดแล้วกระโดดออกใช่หรอกระโดดคนเดียวเออแล้วขึ้นรถเลยขึ้นรถหนีเลยหรอใช่แล้วก็ปลดล็อกขึ้นรถเลยแล้วก็เมียมันก็นอนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วกูเลยอุ้มเมียมันออกมามันไม่ขับตามด้วยใช่หรอเออไม่ขับตามถามไปลูฟี่ดิไม่ได้ขับตามจริงจริงคือมันไปเลยอะไอ้เหี้ยนั่นน่ะไอ้เพื่อนกูมีข้อเสนออย่างนึงว่าไปไอ้ซานมันโดนมาเมื่อวานแล้วมันเล่าให้กูฟังอาจารย์ว่ามาดิมึงกินพูดว่าอะไรพูดเล่นใหม่เรื่องนี้พูดใช่ไหมกูบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันถามว่าแก๊งอะไรอยากรู้แก๊งอะไรก็แทงเหลี่ยมมึงแทงได้เลยกูถามพี่ดำมาแล้วพี่ดำบอกแทงได้เขาเลิกซอยดิแล้วน่ะไม่แทงได้แต่คือปัญหาคือกูเลยบอกไอ้ซานว่าปนได้ด้วยนะปนได้ด้วยนะแทงใครกันอะไอ้ผู้เล่นใหม่เพื่อนมันไม่สารเล่ามาฟังให้สารไม่ให้สารเล่า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 สารเล่าดิมันก็คือผมไปตกปลาแล้วผมมันบั๊กผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าได้ผมยืนรถมาชนหน่อยได้ไหมชนให้มันตกน้ำอ่ะคือผมจะกลับแล้วมือมันจะหลีเรืออีก10นาทีอ่ะพี่แล้วผมก็เขาบอกว่าอีก10นาทีมันจะหลีเรือไม่เป็นไรหรอกผมบอกงั้นไม่เป็นไรครับแล้วเขาบอกว่าเชิญผมก็ขับรถออกมาผมก็ข้องแกบอกกลับไปอีกรอบนึงผมเลยถามนายอยู่แก๊งอะไรอ่ะก็ทำไมต้องรู้อ่ะถามไปทำไมอ่ะแล้วบอกทำไมไรก็ไปเดี๋ยวแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยยืนเอาตรงนี้ที่ของคุณเหรอครับถึงยืนไม่ได้อ่ะอิสพังอยู่ดีมันก็พูดมาว่าถ้าคุณอยากรู้ถ้านายอยากรู้ว่าผมอยู่แก๊งอะไรอ่ะก็ลองแทงผมดูดิครับแน่นอนผมก็เลยฟันมันไปแล้วผมก็จกดูมีเงินอยู่104,000แต่มีบัตรนิวเพเยอร์ไม่เกี่ยวจกได้นะกูบอกก่อนอันนี้จกได้นะไปกูโดนลอตเตอรี่มันพ้นได้นี่ไม่กลัวนะพี่บอกก่อนถ้าเป็นพี่ไม่แล้วคือผมไม่มีหลักฐานไงประเด็นคืออันนี้จอนทีเนี้ยกูให้มันเรียกเกนจิมาเกนจิก็ลงหัวมาใช่ไหมเมื่อวานเกนจิก็บอกว่ามีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานเนี่ยคืออันนี้ได้เลยแบบว่าปลดบัตรนิวให้ได้เลยแล้วก็
น่าจะได้ของด้วยมั้งตอนที่ที่มันมีหน้าตอนนั้นอะแล้วมีไหมไม่มีใช่ไอ้ซามันไม่ได้โกโปรอยู่แล้วไงมันก็รู้เราไว้บินไอ้เหี้ยมึงเราเป็นกูดิมันล้มตั้งแต่คำว่าเชิญแล้วกูบอกให้พี่เจอ500โลสีน้ำเงินแค่นั้นแหละพี่เข้าไปแทงเลย500โลด้วยสีเดียว500โลสีน้ำเงินนิวเพเยอร์ทำไมมี500โลวะน้ำเงินกาชาบองไงสีน้ำเงินทั้งคันเลยกาชามีคนตนหนักอยู่พี่กาชากิโน่เหรอกิโน่เหรอเหมือนพี่ใช่ไหมมันมีคนนึงเคยมาขายพี่เฉินเขาเปิด7,000ลูกมั้งชื่อลูกชัวร์แล้วผมอ่ะผมไปอีกรอบนึงมันเปลี่ยนชุดหมดละมันมีอยู่2คันอีกคันนึงชื่ออะไรไม่รู้แต่อีกคันนึงชื่อจิโน่คือผมเข้าไปมันลกอย่างเดียวเลยแบบผมเข้าไปถามชื่อจีโน่เลยเหรอใช่กระโดดหนีกระโดดไม่ทำไมมันเอาชื่อรถมันไปตั้งไว้จอนนั่นไอ้สัตว์ชอบมันไว้สัตว์มันกระโดดหนีกระโดดหนีแล้วก็ตกปลาไปด้วยกระโดดหนีตกปลาไปด้วยผมก็เลยแบบไม่แทงเข้าผมก็ไม่ใส่มันอยากเป็นของแล้วเมืองแล้วเมืองมันจะรีอีกรอบนึงผมก็เลยตามเข้ามาที่แหลมฟ้าเลยผมมาเก็บรถผมยืนถือฝารอเลยผมวิ่งตามเข้าไปอยู่ดีผมเรียกเขานายชื่ออะไรเขาดิ้นเงี้ยแล้วเขาดิ้นออกไปเลยอันนี้เบรกจริงคุยอะไรกับผมเลยบอกให้อุ้ยเงี้ยสันดานเสียอันนี้เบรกจริงนะจังหวะประเทศจรีมาทำไม่ประเทศจรีแต่เขามาวิ่งมาเรียกกับเพื่อนเอ้ยนี่ผมวิ่งไปเรียกแล้วเขายังไม่ทันเสร็จหรอกแน่นอนใช่อันนี้คือเบรกจริงนะแบบเขาเจอผมเพื่อเขาโลกเลยอะแบบคนละเสียงกับตอนนี้ใช่เพราะมันมีสตอรี่เว้ยมันมีสตอรี่ต่อกันจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เว้ยกูบอกเลยอันเนี้ยมันต้องระวังตัวคนเรามันต้องรู้อยู่แล้วถ้ามึงรู้อยู่แล้วมีเรื่องเขาก็ยืนรอดับไม่เก็บเวลาอื่นวะแล้วค่อยออกถูกปะล่ะไอ้เหี้ยคือผมหลุดก็ไม่หลุดยังอยู่ในสายตาเขาอยู่เลยมึงดิสต์หน้าเขามันก็คือเบรกกิ้งปะวะผมเมื่อให้เขาขับขึ้นมาก่อนแล้วนะมันคือเบรกกิ้งนะอันเนี้ยจะออกได้มันต้องผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะถ้าจะออกได้อ่ะมันมีกฎเขียนปะว่าผมเจอจะขายรถที่ไหนเฮ้ยจริงๆมารยาทด้วยแหละมันเป็นมารยาทเว้ยคือจริงๆอะมึงยังอยู่ในมาเขายังอยู่ในสายตาซันน่ะนึกออกปะเขาไม่ได้หลุดเขาไม่หลุดจู้ขายเออว่าไปอย่างไม่คือเขาวิ่งไปเขาวิ่งผ่านเราไปเนี่ยผมวิ่งตามไปเลยผมบอกนะหยุดก่อนแล้วก็ดีพูดจริงไหมปู่พี่ผมวิ่งไปได้เลยเขาหยุดอยู่อย่างนี้พักนึงหรอกผมก็เลยเรียกเลยนะหยุดไม่ได้จังหวะหยุดแต่หน้าปวด F8 QUT อ่ะใช่แล้วแบบมีพยานไม่ใช่เหรอมีแฟนมึงมีใครอีกนะที่มึงบอกอีกชื่อเอามาดิไอ้คือไอ้ซันมันอย่างนึงเว้ยแต่หลายอย่างที่มึงโดนมามันไม่มีหลักฐานมึงไม่มีหลักฐานผมไม่มีหลักฐานผมทำอะไรไม่ได้หลายอย่างกูแต่มันพยายามตีนจริงเลยดีกว่าเวลารู้สึกว่าเราจะทำอะไรอ่ะไม่ต้องสตรีมก็ได้มึงกดเรคคอร์ดไว้อ่ะบางทีอ่ะกดเรคคอร์ดทิ้งไว้บางทีอ่ะเข้าใจมันแหละมันไม่ได้กดมันไม่สตรีมไงมันเลยไม่จำเป็นไม่อย่างที่เหี้ยหน่อยอ่ะวันไหนเดี๋ยวนี้ทำไอเทนแล้วป่ะที่เข็มนี้ไปแทงมันอ่ะไม่ไม่ต้องไม่สมมติมึงไม่สตรีมใช่ไหมมึงกดเรคคอร์ดแทนอ่ะเพราะถ้าเกิดวันนั้นไม่มีอะไรมึงก็กดลบคลิปไปเรื่อยๆจะไม่หนักเครื่องไอ้นี่ก็ได้ใช่ใช่ไม่เหมือนกล้องติดหน้ารถอ่ะอารมณ์เหมือนกันอ่ะอัดโอเวอร์ย้อนหลังก็ได้กดย้อนหลังก็ได้ถ้าแบบอย่างนั้นน่ะกดย้อนหลังก็ได้ย้อนหลังสัก5ทีข้างหลังเจอแล้วต้องอัดไว้แล้วไม่ไหวแต่ว่าแบบที่แดนฟ้าแบบนี้สันดานนะแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดกับคนที่แบบว่าไม่จะด่าเลยมันกระโถยบินไอ้บินเคยทำอยู่ตอนหน้าตาเลยกูเคยเห็นตอนคิงดอมอ่ะไม่ทำอะไรวะแล้วมันไปตกปลาใส่ตำรวจไอ้เหี้ยเนี่ยพี่เมืองจรีอ่ะจีโน่แบบมันวิ่งข้ามมาถึงตรงหินแลนแดงกันสองป่ะจากอุโมงค์อ่ะวิ่งจากอุโมงค์เฮียก็เพื่อนกูไม่ได้ยินอ่ะเพื่อนกูตอบหูฟังไอ้เหี้ยตำรวจเขาวิ่งไล่ตามใช่ไหมเพื่อนแล้วเฮียก็ตอบหูฟังไอ้เหี้ยก็คนมันตอบหูฟังมันดิ้นออกจากหน้าเขาเลยเรียกคนถอดหูฟังอะเรียกยังไงจะให้เรียกยังไงไม่ได้หรอกของเนี้ยเขาบอกว่ามีหลักฐานมาเขาเลยพอมีหลักฐานมันก็เลยทำอะไรได้เอาบัตรนิวมาตอบไม่ได้เมื่อวานเกนจิมาตอบว่าเกนจิบอกว่ามันมีคือถ้าผมว่าผมจบมาผมว่าผมโดนใบแน่เมื่อวานอะเพราะไม่มีหลักฐานก็ใช่มีแต่พยานคนมีแต่พยานแล้วเขาถามแบบเป็นมาด้วยการเข้าข้างกันเล่นอะไรวะไอเบลมันเล่นอะไรอยู่วะร้อยรูปเซลฟี่หนึ่งรูปเอาไปเลยแล้ววะตั้งหานายกิจกรรมประชาชนหน่วยงานประชาชนอ๋อคือไม่เกี่ยวกับแก๊งหรอแก๊งข้ามเลนใช่ๆๆพี่จอนพูดแล้วขึ้นมาพี่ไปที่ตกปลาไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงเรือนี่หว่าไอ้เหี้ยเบลอยู่ตรงเรือนี่เรือลำไหนอ่ะสนุกเรือเหลืองใครสนุกมี 3-4 ลำอ่ะไปตกเรือนะเรือลำนี้สนุกดีที่หัวเรือมีเบาะโซฟาทั้งเนี่ยที่เป็นอ่างจากุซี่อ่ะที่มีเปเปอร์มิสบอลพร้อมหมวกกะลาสีเรือป่ะอันนี้ก็ติดนะไอ้เหี้ยที่ทำหมู่คนข้อเยอะเลยว่ะแล้วผมเจอมันตลอดเลยไม่ใช่เดี๋ยวนะไอ้ซันมึงเจอดิวเวอร์เยอร์วันไหนอ่ะอะไรนะพี่เจอดิวเวอร์เยอร์วันไหนอ่ะนานแล้วเหรอเมื่อวานมันเพิ่งเจอเมื่อวานทำไมดิวเวอร์เยอร์ไม่หมดอีกวะยังหลงเหลือหรือว่าสองอาทิตย์พอดีเหรอสตรีมเมอร์ปะเนี่ยไม่หมดแล้วชัวร์ยังไงก็หมดถ้าวันนี้เขาปกติหมดเกินสิบเกินสิบวันแล้วมันเกินสิบวันแล้วบัตรดิวมันมีแค่ระยะเวลาแค่สิบวันไม่ใช่เมื่อวานอันนี้เมื่อวานเลยไม่ว่าคนนี้สตรีมเมอร์แต่เขามี500โลแล้วนะคนนี้น่าสตรีมนั่นแหละกูถึงได้ถามว่ามันดิวเวอร์เยอร์เฮียมี500โล
พื่อนชัวว่ามีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนมีอะไรแหละกูว่าแต่วันนี้ที่มันได้น่าสตรีมเมอร์เขาคิดว่าเขามีบัตรอะไรนี่เขาก็เลยปักแจวได้ไงแบบยังไงก็ปนโอ้มันโดนไอ้นี่นะไม่กลัวโดนแต่เชิญแล้วกูบอกให้ที่ไหนพูดตรงๆนะอันนี้แบบ MG อ่ะแบบไม่ได้สตรีมแต่จะไปหาหลักฐานถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะไปย้อนของเขาอ่ะแล้วส่งให้เกจิดูได้นะไอ้กรณีนี้มันไอ้นี่ไม่ได้เพื่อนมันเคยมีปัญหามาแล้วเอาหรอกรณีที่ว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานของเราเองคล้ายๆสตรีมสไนท์อ่ะพี่เราไม่หลักฐานฝั่งคนอื่นมาใช่ปะใช่เราไม่ใช่และอีกอย่างนึงอ่ะเรื่องมันเกิดมาพักนึงแล้วมันไม่ได้ต้องดูเคสไปเคสเขาแบบเนี้ยใช่เดี๋ยวผมเจอที่ไหนผมก็ตีมอีกเออหวนไปน้องได้แหละแต่ต้องดูเป็นเคสไปแต่ว่ากรณีนี้แล้วมันไปเอาอาจารย์นี่พี่แนะนำเลยมึงก็ไปที่ตกปลาบ่อยๆแค่นั้นถ้าไอ้คนที่จีโนใช่ไหมพี่ผมบอกคู่ข่าวผมดูหน่อยได้ไหมถ้าไม่ใช่เอคนนั้นอ่ะมันก็เป็นคู่ข่าวมันก็กระโดดแล้วก็ตกปลาเลยตกปลาเลยเฮื่อที่ดาผมเจอวอลแม่ครับผมแม่ไม่ถามละละไอห่าร้อยโลมันจะมีอยู่2คันไงพี่แล้วมันเสือกแต่งตัวเหมือนกันดิไปเปลี่ยนชุดมาเหมือนกันเลย2คนแต่งคู่ไปเลยคนไหนกันแน่ก็ตีคู่ไปดิเฮียมันก็บอกนะดูว่ามันมีบัตรนิ้วมันก่อนยอมรับอ่ะอุ้มมาหาพวกกูก็ได้เฮียเพื่อนเคยนัดเดียวไอ้เฮียได้เงินว่ะอาจารย์เพื่อนทำงานปะแกเดี๋ยวหาแบบตกปลาให้ฟรีเหรอไหมที่อยู่ในสองห้าหนังฟางเดี๋ยวก็ลงแล้วเดินเนี่ยไปดิที่ไปขย่าวงการหน่อยที่ตกปลาเออเอาหน่อยป้าจอนเออโถหมอมันจะทิ่มเลยเหรอทิ่มล่ะไม่เราเอาห้าโลไปทิ่มเราแทงเจ้าของห้าโลแล้วงัดห้าโลแม่งแล้วไปมึงว่าไงเย่ยังไงวะกูอ่ะง่ายๆเดี๋ยวกูอ่ะไกลเข็มชี้จะขับ5โลใช่ป่ะทีนี้พอเสร็จปึ๊บอ่ะมึงอ่ะขับไปเดี๋ยวกูจะเป็นคนยิงถ้าขนาด5โลที่มึง5โลมึงลงไปเอาไอ้พวกรอบๆ5โลเอาคนนึกออกป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูแล้วทีนี้กูไกลเข็มชี้จะขับไปทิ่มรถมันถ้าเกิดในกรณีมันล็อกกูก็จะงัดแม่งตรงนั้นแล้วเอาของเถใส่5โลยี่เข็มชี้แล้วมึงก็ล่อตำรวจให้ใช่แล้วมึงโคเวอร์มึงอีกทีนี่ใช่ป่ะล่ะใช่ให้กูโคเวอร์ใช่ป่ะล่ะใช่ระวงนั้นน่ะมึงว่าไงพี่ได้นะพี่เชื่อผมนะ 80% ของคนตกปลาอีกฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งที่ต้องข้ามไปอ่ะคือมันจะไม่ค่อยล็อกรถกันเว้ยไม่แต่สุดท้ายมันเจอเรามันล็อกอยู่แล้วเว้ยไม่รู้ไอ้สัตว์กลัวเหยื่อนะอยากได้เหยื่อเหยื่อบอลโอ้ยกูอยากได้เหยื่อปลาเฉยๆเพื่อนอยากได้เหยื่อเหยื่อตัวรวยเลยอ่ะกูบอกให้สัตว์ลอยเหี้ยเลยอ่ะเก็บได้เยอะด้วยเออใช่ๆเหยื่อตัดต่ำก็ไปคูณไป70อ่ะแค่ง่ายๆคูณ70เข้าไปเหี้ยเอาจะหมึกก็ได้เหี้ยวันนั้นกูเอาหมึกไปขาย 2,000 ตัวได้เป็นสายนะกูบอกให้มีแต่คนมาพูดราคาเป็นแสนว่ะเฮียจุกกูเนี่ยว่ะกูแบรนด์น่ะไม่ออกจากร้านหมูเลยแบรนด์มันเนี่ยยังอยู่อีกเหรอแล้วไปช่วยมันจกช่วยน้องจกแล้วก็ขายให้น้องหน่อยไปที่รักเพราะว่ามันอยู่ใครโจหรอให้มันอยู่ไปสิมันจบครบ12ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้โทรมาหาผมโจมันทำงานอยู่หรือเปล่าคนมาหาไอ้โจไปอีโวนเหรอเมื่อกี้ใช่พี่โจไปกับพี่สก็อตมาดีมาดีแต่กูอยากให้มึงทำ MK2 นะไอ้จอนว่าเพื่อนกูอยากให้มึงทำเป็นเคทูนะมันเพิ่งตีที่ล่าสุดเองที่เพิ่งตีตีปืนมาไงบินคาเฟ่มันจะมาโหดตรง400ชุดนั่นแหละเพื่อน300ปี300เออนั่นแหละพยายามชุดก็เท่าไหร่4แต่มันมีการมีเงินอยู่ใช่หรอไม่ถึงมีพี่มีคนนี้300ชุดเท่าไหร่วะ300ชุดประมาณ3ล้านมีเงินไหมว่ามีเงินไหมถ้ามีคนเคลียร์นี่หมดกูว่ามี3ล้านกว่าถูกป่ะล่ะเคลียร์ถูกหรอวะเพื่อนอยู่บนพรมแดงมันไม่ต้องอยู่พรมแดงอ่ะอยู่บนรถอ่ะมันคือพระเจ้ามึงไล่ใครอ่ะแค่มึงขับดีไม่มีใครหนีมึงรอดเพื่อนไอ้เหี้ยเข้าใจเหมือนมึงไม่ต้องโดนเล่นกูฉายกับโจกูฉายให้มึงเห็นแล้วไม่ใช่เหรอวะถูกป่ะล่ะเออแล้วกูมีอีกเรื่องนึงเว้ยคนเนี้ยกูไปเล่นที่เลเวลมาใช่มั้ยกูก็ทําเล่นอะไรเล่นอะไรฆ่าคนอะไรฆ่าคนอ่ะไปเลเวลเล่นอ่ะไปเล่นตรงที่จอดรถใช่ป่ะเลเวลเก่าอ่ะก็มี500โลจอดก็เลยไปงัดล่อให้ปอนโคกูมันก็มีคนหนึ่งไว้วิ่งมาปุ๊บแล้วก็ยืนอยู่คนเนี้ยพอก็วิ่งมาชึบหลังตายจังหวะตายเนี่ยกูยังไม่ทันจกเลยนะกูยืนกูนะจะคลิกให้ไอ้เหี้ยเข็มแคนเซิลปุ๊บแคนเซิลปุ๊บเขาพูดขึ้นมาว่าผมเป็นเชฟแล้วผมก็อยู่ในเวรด้วยครับแล้วไม่รู้เลยเขาถ่ายซื้อเซฟปะฟังกูนะกูก็เลยพูดกับเขาว่าเดี๋ยวนะครับอันนี้ชุดเชฟหรออะไรที่ผมบอกว่าเป็นเชฟบ้างครับเขาพูดได้น้ำเสียงที่ว่าแบบว่าเหมือนไม่ค่อยพอใจก็ดูเอาครับกางเกงก็เชฟนะเสื้อก็เชฟสรุปเสื้อแม่งเป็นเสื้อตัวใหม่เสื้อตัวใหม่ของเชฟกูเลยถามว่าตรงไหนครับที่มันเขียนว่าเชฟแม่งก็เลยบอกว่ากูก็เลยไปชุบมาเพราะกูมองเห็นสรุปแล้วอ่ะ
คำว่าเชฟอ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่มึงเห็นเสื้อไอเข็มที่บ้านสมุนนะเนี่ยเสื้อของมันมึงเห็นขอบเสื้อลากปูดปะเป็นขีดอ่ะเนี่ยใต้ขีดอ่ะเขียวคำว่าเชฟพูดไปเลยเฮียคืออันนี้พูดตามตรงนะปกติแล้วเชฟเขาจะสะพายกระเป๋าเนี่ยใช่กูก็เลยบอกจะเป็นเสื้อเขียวชุดเขาจะเราจะรู้เลยว่าเป็นเชฟไม่เข้าใจปะใช่เขาจะสะพายกระเป๋ากูก็เลยพูดใส่แม่งไปทีนึงบอกว่างั้นผมขออะไรอย่างช่วยไปคุยกับทางเชฟด้วยครับชุดอะไม่ต้องตามแฟชั่นมากก็ได้เป็นหน่วยงานคิดอย่าหวังได้เจ้าเท่อย่างเดียวช่วยทำให้มีเอกลักษณ์หน่อยเขาว่าไงเขาบอกว่าครับเดี๋ยวผมไปติดต่อคนเดี๋ยวไว้ผมจะรายงานบนเบื้องบนที่นั้นถ้าเท่ากับมึงโดนเมกกิ้งไงถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเลเบลผมว่าเขาก็ต้องรับความเสี่ยงต้องพูดว่าอย่าไปเกี่ยวมันไม่ควรแทงเชฟครับเชฟมันไปกดประทีแต่ที่กูมึงนี่แหละมันไม่ได้มาส่งข้าวขับพาไรโลมาเข้าใจป่ะชุดส้นตีนอะไรของแม่ทำไมลูกไม่บางคนไม่จ่ายแล้วเลยไปฟาร์มบีใช่ไหมไปฟาร์มเพราะว่าเชฟอะมีสองแบบมันก็อย่าอยู่ในเวนดิไม่มันต้องอยู่ในเวนแล้วไปพี่ต้องอยู่ในเวนพี่ถ้าไม่อยู่ในเวนมันไม่เร็วพี่ถ้าอยู่นอกเวนเขาจะทำนิโคเขาทำนิโคพวกเนี้ยมันจะมีหน่วยฟาร์มมันจะมีหน่วยฟาร์มเลยสรุปแล้วอะเชฟอะคือถ้าใครจะฟาร์มหรืออะไรก็ตามอะเขาต้องสะพายกระเป๋าเพื่อนนั่นเองกูก็ยังคิดอยู่เลยทำไมไม่ใส่กระเป๋าเชฟไว้สีดำเขียวอะเชฟอะมันควรทำเป็นสีโทนเดียวไปเลยไว้เขียวก็เขียวไปดีมึงจะทำขาวมาทำไมอะฮัลโหลครับไม่ยังมีหน้าพูดอยู่นะก็อ๋อวันนี้มันในนี่ครับฟรีเดย์ครับถ้าเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวก็จบไปป่ะใช่ไม่สีขาวเป็นสีเขียวก็ไม่ได้ชุดมันเป็นชุดฮู้ดอ่ะคือฟังกูนะฟีดแล้วลายตาชิบหายไม่ได้มีบ่งบอกว่าเป็นเชฟต่อให้เป็นฟรีเดย์เขาก็จะสะพายกระเป๋าเพราะกูไปทำงานเชฟทุกวันเออใช่กูไม่เข้าใจมั้งกันไอ้เหี้ยมันควรใส่แบบว่ากระเป๋าก็คือของเชฟบ่งบอกเหมือนช่างที่ใส่สะพายเอวมันตำรวจที่ต้องใส่ปลอกคอยไอ้สร้อยคอใส่แขนใช่เออแต่เชฟแม่งไม่ทำกูงงเหมือนกันไม่แต่จริงๆอะถามว่าเรื่องนี้มองในมุมกูนะถ้ากูเป็นโจรอะกูก็ไม่รู้หรอกถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกแล้วและอย่างนึงอะถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดอะมึงก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นถูกปะใช่ถ้ามึงก็จะงัดรถปกติแล้วก็ไปเออถูกไหมล่ะใช่เนี่ยถ้าก่อนมึงก็โดนเบรกใช่มึงก็โดนเบรกด้วยความที่เขาเป็นเชฟแต่กูพูดไม่ว่ามันจะในมุมเขาอะเขาคงคิดว่าชุดคือโปรเทคอยู่แล้วนะบอกนะว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะโดนเละเลยนะใช่แต่งงว่าไอ้มันไม่มีใครไปทำหรอไอ้เรเลเบลอ่ะคือถ้าเขาแบบสะพายกระเป๋าก็ไม่มีใครทำร้ายเขาแล้วไอ้เฮ้ยกูบอกให้ตั้งแต่กูเล่นหมากกูไม่เคยแทงเชฟที่กูสั่งข้าวเลยกูพูดตรงๆใครจะมาส่งข้าวกูไม่มีไปแทงคนข้าวเขาอ่ะแต่นี้มันแบบว่าไอ้เฮ้ยมันรู้อ่ะกูมองว่าแบบบางทีไอ้เฮ้ยแบบมึงตายมันก็ต้องพูดให้มึงชุบขึ้นมาแม่งแบบเรียกว่าอะไรอ่ะดีโคตรง่ายเลยอ่ะอันเนี้ยมึงพระเจ้าอ่ะคือไม่มีใครแตะมึงได้อ่ะแม้กระทั่งในเลเวลอ่ะแต่ถ้าเชฟกดทุ่นตีนเราสามารถไปบอกทาชักได้เลยด้วยมันก็ไม่ได้กดทุ่นตีนแต่มันหมายถึงว่าแบบที่แบบว่าแบบไม่รู้หรอว่ากูเป็นเชฟอ่ะเสียงน้ำเสียงไม่ง่ายหรอกไอ้ซันธนาคารมีกี่ที่ไม่ใช่แดงเขียวอ่ะไม่ใช่แดงตัวอื่นก็มีไปทุกธนาคารเลยเชฟมันต้องใส่กดแล้วเว้ยใส่กระเป๋าอ่ะมันไม่ต้องเอาเท่อะไรเหี้ยใส่ผมเคยถามเชฟที่เป็นหน่วยฟาร์มอ่ะพี่เขาฟาร์ม2เดือนเขามีรูปี้600อันแล้วมีกล่องลัคกี้บ็อกซ์อีก 3,000 กล่องในตัวเขาเองที่ไม่ได้เปิดไม่ได้สนใจหรอกเหี้ยว่ามันฟาร์มหรือไงอ่ะมันสนใจประเด็นมันอยู่ที่ว่าควรจะใส่กระเป๋าให้มันเล่นโจรแม่งก็เล่นยากไอ้เหี้ยเจอแม่งเบรกเล่นกูหมดอารมณ์เลยอ้าวเพราะเชฟมันโอถือร่างเพื่อนไม่ออกป่ะไปป่ะหรือว่าไม่เอาไปขำๆไม่ไหวหรอกไปเตือนของเราไปเราใช้ของเยอะแล้ว Airdrop has been unfound คือถ้าคนเยอะได้ไว้แต่นี่คนเราน้อยไปก็เตือนของเว้ยโอเวอร์เต็มระบบหัวใครโอเวอร์เต็มทุกอย่าง NTR ก็น่าจะเยอะเหมือนกันใช่หรอจากทรงเมื่อกี้ดูเวลาดูไฟเวลาไปดูเวลาวีสวัสดีครับเบอร์วิโก้เนี่ยเกือบมือวีที่5มึงเบอร์วิโก้เนี่ยแล้ววีโก้มึงอ่ะโอเควีโก้กูแล้วไปดูพี่ไปดูเปล่าน้องอยากนั่งรถขึ้นมาเลยขึ้นมาพี่ตามไปนี่เออกูติดบินไม่ขยับนะบินเออรถเต็มแล้วเห็นพี่อ่ะเดี๋ยวแม่เต็มด้วยกูไม่มีรถไอ้สัตว์มึงมีรถมึงไม่ขับตามไปเล่าแม่ไม่รถก็เลยเหรอไอ้ฟูเรียกูนั่นเนี่ยอันเนี้ยเห็นป่ะขับไปได้นะเยอะหรอกแต่กูซื้อรถที่มันนั่งได้6คนดีกว่าที่ข้างหลังอะไม่เอารีโบซีนออกไปไอ้ไอ้ดอกอยู่ตรงดับนนใครมาร์กที่พี่เราออกดิใครมาร์กเนี่ยมึงมาร์กขายปลามาร์กก็เฮียแล้วไอ้เฮียมาร์กก็เฮียแล้ว
All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake